กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมประกาศการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราวด้วยกองทัพเรือโดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้แก้ไขกำหนดการปิดการจราจรทางน้ำสำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ 2,562ในวันนี้ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยอครั้งที่สองโดยควบคุมพื้นที่การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้าและคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสวรรณารามรา,ร,ราชวรวิหารการควบคุมการจราจรทางน้ำสำหรับ เรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายและเรือพัตาคารระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีหรือว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะเรือทุกชนิดนอกเหนือจากเรือข้างต้นปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวค่ะระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงหอประชุมกองทัพเรือตั้งแต่เวลา6นาฬิกา15นาที ถึง9ก้นาฬิกาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงหอประชุมกองทัพเรือนะคะโดยจะเปิดการสัญจรทางน้ำอีกครั้งในช่วงระหว่างเวลา9ก้นาฬิกาสิ ถึง12นาฬิกานะคะตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงหอประชุมกองทัพเรือจากนั้นจะควบคุมการจะราจรทางน้ำอีกครั้งในระหว่างเวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิการะหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงหอประชุมกองทัพเรือและเวลา15นาฬิกาและ19นาฬิกาหรือจนกว่าจัดแล้วเสร็จตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้าค่ะก็ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำหลีกเลี่ยง เส้นทางในวันและเวลาดังกล่าวนะคะดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะทางขอสอมออกอจึงจัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งทนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะมี2เส้นทางด้วยกันนะคะเส้นทางแรกท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทนบุรีไปท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครส่วนเส้นทางที่2จากท่าเรือรถไฟท่าพลานนกท่าวังหลังไปส่ง ทีท่าพระจันทร์ท่ามหาราชปลายทางที่ท่าช้างนอกจากนี้จะมีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในวันที่ 3, 10, 17, 23, 27กันยายนและวันที่ 3, วันที่ 7, 10, 17และ21ตุลาคม และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในวันที่24ตุลาคมปี2562ก็ได้มีการจัดรถให้บริการพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ